รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันฉันน่ะอยากจะรณรงค์ให้คนน่ะหันมาใส่ใจเรื่องการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติที่ทำให้เกิดสีเกิดกลิ่นกับขนมกับอาหารให้มันอร่อยอร่อยแบบธรรมชาติแล้วอันนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังเดินทางไปกำลังนั่งรถไปจะไปพุทธมณฑลสายหนึ่งมีญาติญาติของฉันเนี่ยชื่อย่าไก่ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องของคุณแม่ของอาจารย์เองนะเธอเขาอะมีเตยสายพันธุ์ดีอยู่ฉันจะพาไปดูดงเตยที่ดีๆและเป็นเตยหอมๆที่ใช้ทำขนมทำกับข้าวอ่ะมันเป็นยังไงยากายยากายอยู่เปล่าอยู่แน่อยู่แน่โอ้ยสวัสดียากายสวัสดีจ้าสวัสดีนี่ทำไมประตูอ่ะทำไมทำซะใหญ่โตแบบนี้ไม่กลัวหรอว่าดันๆมันทับลงมาตายอ่ะไม่กลัวระดับย่าแล้วไม่กลัวโอ้ยสวัสดีก่อนต้นตระกูลเราเนาะก็เหลืออยู่แง่นี้แล้วเออประตูมาก็เหลือกันอยู่2คนก็ใช่อ่ะสิไม่ขอโทษนะสะพานแข็งแรงมั้ยแข็งแรงอาจารย์ลองได้เลยเออแน่ๆไม่ต้องล้ำโอ๊ยตายสนุกอ่ะตอนเด็กๆนะดิ้งดิ้งดองดองดาดาดิ้งดิ้งดองอะไรอยู่โอ้ยเหมือนเดิมเลยชีวิตใช่เคยอยู่ที่นี่เหรอเคยอยู่คุณแม่เราเกิดที่นี่เนาะใช่เป็นคนฝั่งทนเขาเรียกตอนนี้บางด้วนญาติของพวกเราเนาะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกันหมดนะบางด้วนบางแวกบางว่าบางที่แกล้งมาบางทุกบางแถวนี้พวกเราใหญ่มาเก่าเนาะใช่แล้วเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมชิงช้าเนี่ยไปนั่งเลยไป30กว่าปีนะเนี่ยใช่แล้วย่าไก่กะแกงหรือเปล่าไม่แกงก็โถเอ้ยนั่งกันทุกวันเนี่ยโถเห็นไหมไงจับมะโถเอ้ยบอกไม่เชื่อโถเอากลับได้ไหมได้เปลี่ยนเป็นสแตนเลสให้แล้วกันเอ้ย เออโอเคนะกล่าวแก่ย่าไก่วันนี้ฉันอยากทำขนมให้เธอกินที่ใช้ใบเตยเลยนะเข้าทางไหนอ่ะทางนี้โอ้ยตายแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ต้นมะกอกจะเธออุ้ยนี่ไงมีลูกมะกอกจ่ายแล้วเอาไว้ละตายมะกอกชิ้นเพื่อกระเกลือใช่แล้วเราต้องมีซันแลนด้วยหรอจ้าไม่งั้นเตยไม่เขียวจ้าอ๋อไม่มีซันแลนเตยไม่เขียวว้าวอาณาจักรใบเตยเป็นไงยอดไหมยอดเยี่ยมไหมนี่ขอโทษนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยกลิ่นเตยมันออกใช่แล้วหอมเอ้ยมันหอมจริงๆนะใช่มันสดชื่นมากเลยย่าไก่แล้วนี่ย่าไก่ตัดทุกวันเลยเหรอตัดทุกวันโอ้ตายดูสิต้นเตยตัดไปเรื่อยๆอ๋อเล่นแต่ใบไปใช่แล้วไก่ย่าไก่ตัดยังไงเนี่ยแนะนำสิก็ต้องใช้มีดนี่อย่างนี้นะแล้วก็ตัดอย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเธอไปขายจะทำยังไงอ่ะไปขายหรือว่าลิกรรมอย่างนี้อ่ะอ๋อเนี่ยเรียงอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างกิโลขายเดี๋ยวฉันลองบ้างนะเอาเถอะฉันจะเอาแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้วฉันก็อย่างนี้อ๋อแล้วก็มาเรียงแต่นี่หอมนะอุ้ยทะลุแมสเข้าไปเลยหอมจังหอมตายกันเดี๋ยวเราต้องเก็บเดี๋ยวก่อนนะที่เธอต้องใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยนานๆใส่ที่อุ้ยเคมีเหรออันตรายนี่ยะก็เราก็ใช้ปุ๋ยคอกสิแล้วก็ทำอยู่ตรงนั้นนะแล้วอยากฆ่าแมลงล่ะแล้วที่อื่นก็ฉีดแต่ที่นี่ไม่ฉีดโอ้ยถ้าฉีดนะแล้วเอาไปเตยไปทำนู่นทำนี่กินอันตรายนะใช่แล้วเวลาขยายพันธุ์เธอทำยังไงอ่ะเธอก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกไม่แล้วเอาตรงไหนไปปลูกเอาต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กอย่างนี้นี่ต้นเล็กอย่างนี้อย่างนี้แค่นี้ขึ้นแล้วเหรอแค่นี้แล้วก็ขุดเป็นรูแล้วก็ปลูกย่าไก่จะว่าอะไรไหมฉันเอากระถางมาได้ดูสิเดี๋ยวเราเด็ดใบแก่ๆดีกว่าเราไปหาทำอะไรกินกันใช่แล้วข้าวลองไปเลยแต่ฉันไม่ต้องชั่งกิโลเก็บเงินฉันใช่ไหมได้อยู่แล้ววะโถเอ้ยแต่ฉันว่านะฉันก็ไม่แนะนำนะพวกผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาเข้าครัวกันเยอะเขาไม่กล้าใช้กระทะทองเหลืองหรอกทำไมอ่ะสาบานเยอะกลัวฟ้าผ่า แต่ฉันน่ะไม่มีปัญหาหรอกฉันเป็นคนพูดอะไรไม่มีสบงสาบาน มันก็หึ่มๆนะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูขาหมูเยลลี่มาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกไทยดำใส่รากผักชี
ใส่กระเทียมบุกตามด้วยใส่ขาหมูเคี่ยวจนสุกนุ่มตักรากผักชีกระเทียมและพริกไทยออกจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยซีอิ๊วขาวคีโตใส่เกลือฮิมาลายันต้มต่อพอเดือดแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักไว้จนเย็นนำเข้าแช่เย็นประมาณ1วันหรือจนกระทั่งส่วนผสมเซ็ตตัวนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับพริกน้ำส้มพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขาหมูเยลลี่คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกิมจิมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงทอดจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับเบคอนและกิมจิผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยซอสโคชูจังเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกิมจิใส่กระทะร้อนตามด้วยไข่ดาวกิมจิโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสต้นหอมซอยสาหร่ายและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะสบลุสตอนเราเด็กๆอ่ะยายเขาทำขนมให้เรากินอ่ะเขาต้องใช้ขีดตำใบเตยใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าวิธีการตำใบเตยจะได้กลิ่นหอมกว่าการใส่โถปั่นเพราะว่ามันช้ำจริงป่ะใช่แล้วค่ะเอาละเห็นไหมเขียวนี่ขนาดตำยังไม่ละเอียดนะนี่เขียวอย่างนี้นี่ใช่แล้วนี่คือสีเขียวใบเตยจริงๆเนี่ยสีเขียวเขียวจริงๆต้องแบบนี้ค่อยเทค่ะอย่าหมดค่ะนี่น้ำใบเตยจริงๆต้องแบบนี้ใช่แล้วหอมชื่นใจไหมล่ะโอ้ยหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำใบเตยมาทำขนมกินกันดีกว่านะโอเคค่ะทำหน้าก่อนทำหน้าก่อนใช้กะทิแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันเกลือแล้วก็ใส่น้ำใบเตยที่คั้นเองว้ายดูสีเขียวสิโอ้โหสวยเหลือเกินเขียวขจีมากนี่ไม่ต้องใส่สีไม่ต้องใส่กลิ่นเลยนะละลายน้ำตาลถ้าเป็นสมัยก่อนเราอยู่บ้านนะเราก็ใส่พร้อมกันเลยเอามือขยำใช่ไหมทำไมมันออกทีวีใช้มือไม้ขยำมันดูไม่อนามัยหรอไม่สะอาดใช่ไหมใช่แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ร้อนฆ่าเชื้อโรคหมดก็นั่นแหละสิแล้วทำไมเราไม่ใช้มือล่ะใช่ไหมใช่แล้วเอาเลยนะใช่ประเดี๋ยวมันก็สุกใช่ไหมมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่จะทำเมนูอะไรขนมเปียกปูนเป็นแบบเปียกปูนอ่อนที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันมันทำยากเข้าใจไหมแต่อาศัยแป้งมันคนสมัยโบราณทุกอย่างเงี้ยใช่ไหม
น้ำน้ำปูน้ำปูนใสใส่ไปมันจะได้มีความเป็นด่างๆหน่อยๆอ่ะเอากะทิใส่ย่าเห็นไหมเปิดเตาเสร็จแล้วเราก็ยืนคนไปเรื่อยๆย่าไก่ต้องตอบที่ทำไมเราต้องใช้กระทะทั้งเหลืองอ้าวมันสวยงามมันกระจายความร้อนเร็วด้วยใช่แล้วคนโบราณนะชอบเขาใช้ฟืนดุ้นน้อยๆเขาก็สามารถกวนอะไรได้ทั้งกระมังบะเลอบะล่าแต่ฉันว่านะฉันก็ไม่แนะนำนะพวกผู้ชายอยู่นี่เขาเข้าครัวกันเยอะเขาไม่กล้าใช้กระทะทองเหลืองหรอกทำไมอ่ะสาบานเยอะกลัวฟ้าผ่าแต่ฉันน่ะไม่มีปัญหาหรอกฉันคนพูดอะไรไม่มีสบงสาบานมันก็หึ่มๆนะด้วยใบเตยหอมจริงๆใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วเป็ดคนต่อเพราะกระทะยังร้อนโอ้ยเอามาเสิร์ฟเนี่ยขนมเปียกปูนนี่แค่นี้เนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วเวลาเราจะกินนะเราก็กะทิหน่อยๆเห็นไหมย่าไก่ใส่งาอันนี้ฉันให้ย่าไก่นะเดี๋ยวเราไปกินกันนะนี่สำหรับของฉันนี่โอ้โหถ้าไม่อร่อยก็ต้องโทษใบเตยสวนเธอแหละสวนหนูใบเตยหอมอยู่แล้วมาตรฐานตอนนี้ใครๆก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสมุนไพรกันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องบอกต้องเป็นสมุนไพรนะแล้วก็ต้องเป็นออแกนิกคุณผู้ชมครับแม้กระทั่งเรื่องยาสีฟันนะตื่นมาแต่เช้าเชียวจะบีบใส่แปรงสีฟันแล้วมาสีก็ต้องดูก่อนนะว่ายาสีฟันนั้นเป็นสมุนไพรหรือเปล่าแต่บางคนก็ลุกขึ้นมาบอกว่าโอ๊ยตายสมุนไพรอย่างเดียวมันจะดูแลรักษาฟันได้อย่างไรในเมื่อฟูออไรด์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาฟันวันนี้เราก็คงต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสมุนไพรต้องถามเขาแล้วล่ะครับว่าตกลงสมุนไพรอย่างเดียวมันสามารถดูแลรักษาฟันได้จริงหรือเปล่าคุณกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณกอล์ฟอาจารย์ยิ่งสักถามจริงๆเถอะยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะมันดีจริงแล้วมันก็รักษาฟันของฉันได้ดีจริงเปล่าครับผมสำหรับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะเขาก็มีข้อดีทั้งในเรื่องของการที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับในช่องปากนะครับช่วยเรื่องของการลดการอักเสบในช่องปากนะครับหรือว่าทำให้ลมหายใจในของสดชื่นแต่การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดูแลช่องปากการที่ป้องกันฟันของเราเนี่ยไม่ให้ผุหรือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นดังนั้นนะครับยาสีฟันสมุนไพรต้องควบคู่กับฟลูออไรด์ซึ่งฟลูออไรด์ถ้าเป็นสารที่สามารถเข้าไปเพิ่มสารเคลือบฟันของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะทำให้ฟันของเราเนี่ยห่างไกลจากโรคฟันผุยาสีฟันที่จะใส่ฟลูออไรด์ครับต้องเป็นฟลูออไรด์ที่มีความพิเศษนิดนึงนะดังเช่นเฟรชมินต์เนี่ยเราใส่เป็นโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฟลูออไรด์นะตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใครที่ใช้ในการแปรงสีฟันเนี่ยก็สามารถเข้าไปเพิ่มคุณประโยชน์เคลือบผิวฟันของเราได้จริงๆนะไม่ใช่แบบใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าแปรงออกหมดตรงนี้นะฟลูออไรด์เนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีฟลูออไรด์เนี่ยเราเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันคือฟลูออไรด์ที่สามารถใช้รับประทานโดยทั่วไปก็คือที่เราผสมอยู่ในน้ำกับอีกแบบนึงเลยก็คือจะเป็นฟลูออไรด์ที่ใช้ในยาสีฟันโดยทั่วไปนะตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเฟรชมินที่ผมบอกไปก็คือเราใช้โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตตรงนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานจากซิกมาเอลดิกจากสหรัฐอเมริกาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสามารถคงตัวอยู่ในเนื้อยาสีฟันได้แล้วก็แปรงเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเคลือบผิวฟันของเราได้ครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับยาสีฟันที่ดีควรเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ที่ใช้อย่างถูกต้องวันนี้พิเศษเลยครับสำหรับทุกท่านที่กำลังชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณกอล์ฟอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ายาสีฟันเฟรชมินต์นะครับขนาด1หลอด120กรัมปกติ1หลอดราคา350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาตอนนี้ให้ทัน50สายซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดรวมเป็น6หลอดทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติแล้ว6หลอดราคา 2,100 บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับลดเหลือเพียง990บาทโทรศัพท์เลยครับ02 157 8911
02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ตรงนี้เลยครับและสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับขอบคุณคุณก๊อฟมากครับและสำหรับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับเรายังมีสวอตรอยส์รอคุณผู้ชมอยู่ครับรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะสวัสดีค่ะคุณพลอยค่ะคุณแหม่มแนะนำร้านหน่อยนะคะคั่วไก่นิมมานเอ็กซ์เดอะเมืองที่นี่จะเป็นสาขา2ซึ่งแหม่มต้องการเพิ่มแล้วก็พรีเซนต์อาหารเหนือให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่อ่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นิมมานเอ็กซ์เดอะเมืองนะเจ้าอยู่มาห่างจากนิมมานเหมือนกันเจ้าสาขานี้ก็จะดีกว่าสาขาแรกตรงที่ว่ามีที่จอดรถเจ้าแล้วก็ใกล้สนามบินเจ้าถ้าอันแอลเชียงใหม่ก็พอดีลืมแวะมาคั่วไก่นิมมานนะเจ้าทีนี้จากเมนูที่ทางคุณแหม่มส่งมาคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คุณแหม่มแนะนำหน่อยสิคะว่าจานนี้มันรสมันล้ำแต้เนาะยังไงคะคุณแหม่มที่ร้านจะไม่ได้ใจปากท้องโผนะเจ้าจะใช้เป็นหนังไก่ทอดเขาจะเจียวเอาหนังไก่โดยที่หนังไก่เนี่ยเขาจะมาใส่แป้งเจ้าจานเขาจะเจียวออกมาเป็นเหมือนกากหมูเจ้าแล้วพอเขาได้น้ำมันหนังไก่นะเจ้าเขาก็เอามาคั่วไก่เจ้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของทางร้านเฮาเนี่ยเจ้าบามันบะเก้มบาวานบะเข้มข้นเกินไปแต่มีรสชาติกลมกลมและก็หอมกินคั่วกระทะเจ้าอาจารย์คือดูแล้วเนี่ยมันก็มีโซเดียมสูงนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ค่อยได้มากนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแนะนำไหมครับจากสูตรที่ทางร้านส่งมาให้ครับจากสูตรที่คุณแหม่มใช้แล้วก็ส่งมาให้เราดูเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยเนี่ยถ้าเรารับประทานผักเยอะๆนะคะมันก็จะทำให้โซเดียมลดลงไปได้เยอะมากทีเดียวถ้าเราได้กินกับผักสดจำนวนมากๆแต่เนี่ยจากหนึ่งสูตรเราปรับโซเดียมคุณลงเพียงแค่ซีอิ๊วขาวถ้าคุณแหม่มใช้ซีอิ๊วขาวลดเค็มหรือโลโซเดียมใส่เท่าได้เลยนะคะอาจารย์บวกหัวผักกาดแห้งหวานเดิมจริงๆขั้นตอนเขาก็ต้องใช้เกลือปริมาณมากมาทำหมุนทีหลังเพราะฉะนั้นแน่ใจว่าหัวผักกาดที่ซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เค็มซ่อนอยู่โดยทั่วไปแล้วแทบไม่มีคำแนะนำอะไรเลยเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและยิ่งรู้ว่าใช้น้ำมันน้อยแล้วก็เอาหนังไก่ออกมาใช้แล้วก็เวลาจะกินโรยด้วยหนังไก่กรอบสักคนละนิดๆหน่อยๆอุ้ยมันคงอร่อยอร่อยนะคะอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำอีกไหมคะเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนะครับพวกที่เป็นพวกผักดองของดองบางทีจะมีพวกโซเดียมที่เราอาจจะไม่ได้แบบคิดว่ามันจะสูงมากแต่จริงๆมันสูงนะครับส่วนเมนูอีกอันนึงน้ำพริกหนุ่มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ายังไงบ้างครับน้ำพริกหนุ่มเนี่ยสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าตัวแปรสำคัญก็คือผักเราต้องกินผักเยอะๆถ้ากินแต่น้ำพริกเยอะจะสูตรไหนก็เค็มอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะยิ่งสักคิดว่าเน้นผักสดมากๆตัวน้ำพริกก็จัดนิดนึงมันก็ทำให้เรากินผักสดได้อร่อยมากขึ้นนั่นเองแต่ยิ่งสักมาโฟกัสที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใครไปใครมาก็ต้องไปที่ร้านนี้ยังไงยิ่งสักอยากให้ขายดิบขายดีแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับลดโซเดียมสำหรับคนไทยนะครับมากมากนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์หมอขอบคุณนะคะที่ทำเมนูดีๆเป็นสง่าราศีให้กับเชียงใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่387มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่315มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19%เมนูน้ำพริกหนุ่มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1587มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่797มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะ
ถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบลุสย่าไก่เธอลองชิมซิว่าขนมเปียกปูนฉันน่ะมันจะอร่อยไหมโอเคถ้าไม่อร่อยก็ต้องโทษใบเตยสวนเธอแหละสวนหนูใบเตยหอมอยู่แล้วมาตรฐานอร่อยดีอาจารย์จะได้ไหมใช่ได้ย่าไก่ฉันถามหน่อยสิเตยเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะฉันยังค้างคาใจมันเป็นพันธุ์อะไรมาจากไหนยังไงอ่ะตั้งเดิมเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมเมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่อ่ะ20กว่าปีแล้วอ่ะที่บ้านนี่ก็ได้พันเพราะพันนี้มันเตยหอมก็เลยขุดใส่กระมังแล้วก็ลอยน้ำไว้ประมาณ 3-4 เดือนกว่าน้ำจะลดพอน้ำมันลดเสร็จน้ำลดเสร็จแล้วก็เอามาปลูกอย่างเก่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนี่ยเป็นพันที่รอดน้ำท่วมใหญ่นะใช่แล้วอย่างนี้ถ้าขายนี่กระถางเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่ถ้าใครสนใจมาคุยกันได้เรื่องราคาใครสนใจฉันก็ว่านะเดี๋ยวคงต้องเปิด Facebook แล้วล่ะเพจสวนใบเตยย่าไก่กับปู่ชอบใจแล้วเดี๋ยวฉันชิมหน่อยวันนี้การลองชิมดูสิได้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 เดี๋ยวฉันชิมของฉันหน่อยกินแล้วค่ะเอากินได้แล้วเป็นไงรสชาติอร่อยนะใช่แล้วทำเองก็ตั้งอร่อยอยู่แล้วหอมเบกเตยมากเลยเนี่ยอะไรๆก็เป็นธรรมชาติไปหมดไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่กลิ่นน้ำตาลก็ยังน้ำตาลมะพร้าวเลยเห็นไหมชื่นใจวันนี้ขอบคุณย่าไก่นะผู้ชอบด้วยรักษาสุขภาพนะว่างๆคิดถึงลูกหลานก็ไปหากันมาใช่ใบตงใบเตยไปไม่เจออาจารย์ทักทีก็ไปฝากไว้ไงใช่แล้วฝากไว้ข้างหน้าอย่างเดียววันนี้ที่อาจารย์ได้กลับมาเยี่ยมย่าไก่อาจารย์รู้สึกเหมือนได้กลับมาเจอบรรยากาศเก่าๆสมัยตอนที่อาจารย์ยังเป็นเด็กได้มาวิ่งเล่นตามท้องร่องนั่งเล่นชิงช้าลงไปในสวนเก็บนู่นเก็บนี่กินช่างรู้สึกอบอุ่นในหัวใจจริงๆพบกับสวรรค์ได้ใหม่วันจันทร์หน้าบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับแล้วมาสนุกกันใครที่รู้ตัวเป็นสวที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตและหลงไหลในรสชาติของอาหารต้องตามเรามานะครับเว้ยทำไมจะต้องเลี้ยงหมาดุดุไว้เต็มบ้านฉันไม่เข้าใจเลยอาจารย์เนี่ยดุกับหมาฉันอีกฉันน่ะเหรอดุกับหมาอีกเหรอใช่แล้วดุไม่ดุเสียงดังเลยอ่ะไป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 ทำขนมสวรส